หมอเหวงจี้วันนอลาออกประธานสภารับผิดชอบสสสวเหยียบย่ำรัฐธรรมนูญปมห้ามโหวตซ้ำหมอเหวงจี้วันนอลาออกประธานสภารับผิดชอบสสสวเหยียบย่ำรัฐธรรมนูญปมห้ามโหวตซ้ำยันจะเรียกร้องต่อไปจนกว่าจะสำเร็จผลหลังจาก115อาจารย์นิติศาสตร์จาก19สถาบันออกแถลงการไม่เห็นด้วยกับมติรัฐสภาที่ให้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญจากนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความมติสภาห้ามเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลซ้ำขัดรัฐธรรมนูญพร้อมขอให้สภาชะลอเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจนกว่าศาลจะวินิจฉัยตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าวันที่24นายแพทย์เหวงโตจิราการอดีตแกนนำนปช.โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีนี้ว่าผมเรียกร้องให้ประธานวันมูฮัมหมัดนอมะทาต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดร้ายแรงที่ปล่อยให้สว.ลากตั้งและสส.ตกทอดจากคสช.รวม395เสียงเหยียบย่ำรัฐธรรมนูญอย่างจงใจโดยยกเอาข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41ซึ่งเป็นเพียงข้อบังคับการประชุมเท่านั้นมาเหนือกว่าและครอบทับรัฐธรรมนูญมาตรา159ประกอบมาตรา372เป็นการเหยียบย่ำไม่รักษาและไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา5อย่างจงใจเจตนาผมเรียกร้องตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม66แล้วครับและยังจะเรียกร้องต่อไปจนกว่าจะสำเร็จผลวันนอลาออกเถอะครับลิซ่าแบล็คพิงค์โพสต์รูปดื่มน้ำส้มพร้อมอีโมจิรูปส้มคนกดไลค์4ล้านครั้งลิซ่าแบล็คพิงค์โพสต์รูปดื่มน้ำส้มพร้อมอีโมจิรูปส้มคนกดไลค์4ล้านครั้งจับตากลายเป็นกระแสและซอฟต์พาวเวอร์ครั้งใหม่หยิบจับอะไรก็เป็นกระแสและซอฟต์พาวเวอร์ไปหมดสำหรับไอดอลสาวลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลิซ่าและลิสามโนบาลหนึ่งในสมาชิกวงแบล็คพิงค์ล่าสุดลิซ่าแบล็คพิงค์โพสต์ภาพลงไอจีเป็นภาพของลิซ่าใส่เสื้อสีส้มต่อเล็บสีส้มและกำลังนั่งดื่มน้ำส้มโดยยังลงภาพอีโมจิเป็นภาพส้มด้วยพบคนกดไลค์เกือบ4ล้านครั้งก่อนมีคนดังเข้ามาคอมเมนต์มากมายทั้งวูดดี้ที่คอมเมนต์ว่าคิดถึงอ่ะและรัศมีแขที่คอมเมนต์ภาพอีโมจิรูปหัวใจสีแดงสำหรับลิซ่าแบล็คพิงค์ไม่ว่าจะขยับทำอะไรหรือหยิบจับอะไรล้วนเป็นกระแสฮิตฮอตไปหมดเริ่มตั้งแต่กระแสลูกชิ้นยืนกินอาหารที่ลิซ่าเคยรับประทานมาตั้งแต่เด็กก็กลายเป็นกระแสลูกชิ้นยืนกินไปทั่วประเทศชาวบ้านแห่หาซื้อลูกชิ้นยืนกินมาลองรับประทานจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์แรกของลิซ่าแบล็คพิงค์ตามมาด้วยคอนเสิร์ต Blackpink World Tour Bonpink Bangkok Encore ของสี่สาวเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลี Blackpink ก่อนมีภาพลิซ่าโผล่ทำบุญไหว้พระที่อยุธยาในชุดผ้าถุงไทยที่ดูแปลกตาแต่น่ารักสุดๆก่อนกระแสผ้าไทยจะบูมขึ้นมาโดยมีแฟนคลับหามาซื้อใส่จำนวนมากนอกจากนี้ยังมีคลิปที่ลิซ่ากินตามมะม่วงและนมหนองโพก็ทำให้อาหารทั้งสองอย่างเป็นกระแสฮิตไม่แพ้อย่างอื่นเช่นกันจากนี้จึงต้องจับตาว่าน้ำส้มที่ลิซ่าดื่มจะเป็นกระแสฮิตฮอตเหมือนลูกชิ้นยืนกินตามมะม่วงและนมหนองโพหรือไม่โกสิงเผยงานแนวเกษตรรุมเพียบหลังมีภาพนั่งขายผักที่ตลาดวันที่24กรกฎาคม2566ที่ช่อง3หนองแขมนักแสดงหนุ่มโกสิงราชกรมให้สัมภาษณ์ในงานพิธีบวงสรวงละครลมเล่นไฟถึงฟีดแบคที่มีงานติดต่อเข้ามาแปลกๆหลังมีภาพไปนั่งขายผักที่ตลาดวางบ้านปลายชีวิตอยากทำสวนจริงจังก่อนเผยแพลนปั๊มลูกที่ได้ทริคเด็ดจาก2รุ่นพี่
บนมิกฟีดแบ็กหลังจากที่มีภาพเราไปนั่งขายผักที่ตลาดเริ่มต้นเลยคือคนทั่วไปจะมาถามกันเยอะรวมถึงพี่เพื่อนๆในวงการที่แบบถามบ้างหยอกบ้างประชดบ้างแล้วก็มีงานเข้ามาแปลกๆคนอื่นจะไปอีเวนต์เดินแฟชั่นถ่ายโฆษณาแต่ของผมจะเป็นงานวิจัยแนวเกษตรติดต่อมาเยอะผมก็รับนะครับหัวเราะแล้วก็จะมีพวกอาหารเสริมที่ทำมาจากผักที่เราไม่รู้จักเลยแต่ให้สรรพคุณดีเขาบอกว่าให้มาเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยพอไปช่วยขายผักแบบนี้พ่อตารักเพิ่มขึ้นเลยไหมพ่อตาจะรู้สึกว่าของที่ขายดีขึ้นผักถูกจองหมดเร็วขึ้นส่วนหนึ่งเพราะเราขายถูกด้วยส่วนตัวก็รู้สึกว่าสนุกดีผมเห็นพี่ชาคริสแย้มนามทำสวนแล้วเขามีความสุขจริงๆก่อนหน้านี้ผมก็แนวนี้อยู่แล้วเลยยิ่งหลงรักถามว่าอยากขยายทำอะไรอีกไหมอยากทำอะโวคาโดเพราะช่วงระดับน้ำทะเลที่ดอยอ่างขางมันได้ด้วยโปรเจกต์เริ่มไปแล้วแต่ว่าอายุมันยังไม่ได้บ้านปลายอยากไปทำสวนจริงๆผมชอบทำสวนและปศุสัตว์อยากเลี้ยงควายสวยงามเหมือนคุณน้ำระพีพัฒน์อยากมีสวนทุเรียนเป็นของตัวเองเหมือนพี่ชาคริสแต่สิ่งเหล่านี้วิธีการทำมันไม่ได้ง่ายเหมือนคนที่วาดฝันไว้ว่าทุกอย่างเป็นวิถีพอเพียงเป็นสโลไลฟ์งานมันละเอียดและเหนื่อยมากต้องเกิดจากความรักจริงๆแล้วกับงานในวงการล่ะอย่างที่รู้กันว่าไม่มีใครอยู่ยั้งยืนยงไปได้ตลอดอาจจะมีบ้างแต่ก็น้อยจริงอยู่ว่ารายได้มันดีแต่ทุกวันนี้มันต้องแข่งขันกันสูงเราไม่สามารถสั่งตัวเองได้ว่าเดือนนี้ต้องมีละครมันอยู่ที่ผู้ยยอที่ให้ความเมตตาผมยังโชคดีที่มีงานตลอดก็ยังจะยึดงานตรงนี้ไว้ก่อนอยากให้คุณผู้ชมเห็นหน้าบ่อยๆเวลาจะทำอะไรมันจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นแต่งงานมาเกือบปีแล้วจะมีน้องหรือยังพยายามอยู่ครับซ้าย7ขวา5ล่าง2โยกขึ้น1อันนี้เป็นทริคที่ว่าอยากได้ลูกชายลูกสาวอะไรประมาณนี้ผมเพิ่งได้รับความรู้ใหม่จากคนที่มาเปิดโลกคือพี่มิกบรมวุฒิเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าต้องทำแบบนี้นะถ้าติดมาผมจะเอาพวงมาลัยสามสีไปผูกทั้งพี่มิกและพี่เบนซ์พรชิตาเลยครับพี่มิกเป็นคนมาถ่ายทอดให้ผมเองเขาชอบถามว่าเมื่อไหร่จะมีลูกสักทีแล้วก็บอกเคล็ดลับให้เรื่องการนับวันโน่นนี่นั่นผมจดทุกอย่างไว้ในมือถือเลยเพราะมั่นใจในปรมาจารย์ของผมเพราะเขามี3คนแล้วปรึกษาแพทย์บ้างไหมฝากไข่ครับแล้วก็ตรวจความแข็งแรงของไข่ของผู้หญิงและอสุจิของผมซึ่งแข็งแรงดีไม่หงิกไม่ง่อยผมเองก็อยากมีให้เร็วที่สุดถ้าลองวิธีธรรมชาติจนพ้นปีนี้ไปแล้วยังไงไม่ได้ปีหน้าก็คงต้องพึ่งทางแพทย์แล้วครับ